ตาดาเอามากันได้ไหมไม่ได้ต้องแยกให้ชัดต้องแยกให้ชัดเนี่ยสมมุติว่ายูซุปตายยูซุปยูซุปตายทำไงเป็นมุสลิมไหมคนเนี้ยใครรู้จักบ้างเป็นมุสลิมไหมถ้าไม่ยืนยันสถานะของเขาเขาเป็นมุสลิมอะฮะอ๋อลูกหลานมุสลิมใช้ชีวิตอย่างมุสลิมก็ได้เวลาก็ละหมาดได้เวลาก็อะไรก็วิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเรายืนยันว่าเป็นมุสลิมเพราะงั้นพอยูซุปตายทำไงเขาตายอย่างมุสลิมทำไงเอาศาสนาสั่งให้ทำอะไรมุสลิมตายให้ทำอะไรให้ไปอาบน้ำให้เขาเอาห่อกระฝันให้เขาเอาเขาไปละหมาดแล้วก็เอาเขาไปฝังขอดูอ้อให้เขาใช่ป่ะทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนามันไม่ใช่เรื่องประเพณีนิยมเวลามุสลิมตายเอาไปอาบน้ำศาสนาสั่งไหมสั่งอาบตามวิธีที่ศาสนาสั่งเอาไปห่อกระฝันเอาไปละหมาดแล้วก็เอาไปฝังทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนานี่เราตายแล้วถ้าเขาตายทำยังไงเขาตายเขาตายนะเขาตายเขาก็ทำตามความเชื่อตามศาสนาตามลัทธิตามอะไรอย่างของเขาอ่ะเขาตายใช่ไหมอย่างยูซุปตายเนี่ยเราอาบน้ำเราก็ฝันเพราะอย่างเขาตายนี่เขาเอาน้ำมะพร้าวราดหน้าใช่ไหมเฉาะมะพร้าวออกไปราดเพราะเขาถือว่าน้ำมะพร้าวนี่สะอาดนี่เขาทำตามความเชื่อของเขาเอาแล้วเราตายล่ะเอาน้ำมะพร้าวราดหน้าไหมฮะอ้าวแล้วเวลาเขาตายดิเขาจับมัดตราสังมีดอกไม้ธูปเทียนอย่างนี้อ้าวแล้วเวลาเราตายเราจับมัดอย่างนี้บ้างไหมอ้าวแล้วทำไงจะเอาไว้กอดอกหรือจะเอาไว้ข้างลำตัวเอานะเอานะเอานะแต่เอาอย่างนี้ไม่ได้ละเพราะเอาอย่างนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความเชื่อในศาสนาเขาเนี่ยจับคนตายให้นอนท่านี้หรือจับคนตายให้นอนท่านี้ท่านี้เอาทำไมล่ะท่านี้ของใครท่านี้ของพุทธของเขาแล้วท่านี้ของใครท่านี้ของคริสต์อ้าวเพราะงั้นเราจะเอามือของคนตายเอามากอดอกเราบอกเป็นท่าที่ดีที่สุดเป็นท่าละหมาดหรืออ้าวเราจะเอาไว้วางไว้ปล่อยปกติอยู่ข้างลำตัวเอาแต่อย่าไปเอาท่าเขาเพราะงั้นเวลาที่เขาตายเขาก็จัดการตามความเชื่อของเขานะรถน้ำศพไปไหมถ้าอย่างนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่กันใส่มงคลเนี่ยเขาเรียกมงคลสมรสนี่เขาเรียกรถน้ำสังนี่จะตอนนิกะของเขาอะนะแต่เวลาเขาตายเนี่ยเขาแบมืออย่างนี้รถน้ำศพของเขาไหมของเขาเขาก็ทำอย่างของเขาเขาก็เอาไปอะไรอะ3วันสวด7วันสวด40วันสวด100วันครบ100วันทำบุญครบ100วันเอ๊ะเขาหรือเราอะทำไมอะเขามีแล้วเรามีไหมเรามีไหมพูดโดยตามข้อเท็จจริงในสังคมมุสลิมมีไหมเขามี3วัน7วัน40วัน100วันเรามี3วัน7วัน40วัน100วันเขามีเรามีเพียงแต่เขาสวดเนี่ยนะบทสวดของเขาอิติปิโสภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไอเราก็มาสวดอย่างของเรานะอิลาฮะฮะตินนบีมุสฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมาอิลาวะวะฮุแปลว่ามันเรื่องเดียวกันเพียงแต่ไส้ในอ่ะมันคนละภาษาไอ้นั่นสวดภาษาบาลีไอ้นี่สวดเป็นภาษาอาหรับตกลงมันของใครฮะของเขาหรือของเราเขาหรือเราอ้าวมันว่ายังไงวะมันฟังได้สองอย่างเลยเนี่ย
เออของเราตกลงเขาหรือเราของเขาไม่ใช่ของเราอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นของเราให้ไปดูที่กุรอานและหะดีษและไปดูที่การปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์เพราะนบีสอนอิสลามนบีสอนนบีทำบรรดาซอฮาบะห์ได้รู้ได้เห็นแล้วก็สืบทอดต่อเพราะงั้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะรู้ว่าเป็นของมุสลิมไหมอิสลามสอนไหมเอาไปดูกุรอานหะดีษถ้ากุรอานหะดีษไม่มีไม่มีร่องรอยอาซาดร่องรอยการปฏิบัติจากซอฮาบะห์แปลว่าอ๋อเขานี่ว่าของเขาไม่ใช่ของเราของเขาแล้วเราก็ไปก๊อปเขามาไปเอาไส้ไหนเขามาในขณะที่คำสอนในอิสลามไม่มีเพราะงั้นเมื่อเวลาตายเขาทำตามศาสนาของเขาเราทำตามศาสนาของเราและเราไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันใช่ไหมเราไม่ก้าวก่ายเอ้าเราไม่ก้าวก่ายมีไหมเราไปขึ้นเมนแล้วก็อะไรเขาเอาไม้จันดอกไม้ธูปเทียนวางให้ไหมแล้วก็เคารพศพแล้วก็เดินลงให้ไหมมีไหมฮะเขาทำอ่ะแล้วมุสลิมเราจะไปทำอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เองเรียนที่ไหนเนี่ยไม่ได้รู้ไหมมีระดับโอ้โหระหว่างประเทศชาวนานี่มาจากเมืองนอกเมืองนานี่มาเคารพศพใครตอนนั้นที่บ้านเมืองเราอะไปขึ้นเมนกับเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยในสังคมมุสลิมก็ถามอ่ะแล้วทำไมอะโอ้ยอย่าเขายังทำได้เลยเพราะงั้นคำตอบในเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ไปดูใครทำไปดูที่คำสอนของศาสนาใช่ไหมถ้าเรารู้ว่ามันเป็นพิธีกรรมเป็นความเชื่อศาสนาเขาแยกให้ชัดเราไม่ยุ่งและเวลาเนี่ยเราตายอ่ะมุสลิมของเราตายเอาพวกกันจะมาช่วยอาบน้ำให้เราก็ต้องถามว่าการอาบน้ำมายัดนี่เป็นศาสนาไหมเป็นถ้าเป็นศาสนาอย่าไม่ต้องเอ้ามันละหมาดเป็นศาสนาไหมเป็นศาสนาอ้าวไม่ต้องใช่ไหมเอาไปฝังเป็นศาสนาไหมเอาฝังมายัดเป็นศาสนาไหมเอาเป็นศาสนาเพราะงั้นกาเฟตไม่ต้องยุ่งแต่มุสลิมของเราบางทีเนี่ยไปร้องขอให้กาเฟตเขามามีส่วนร่วมในการฝังด้วยสาว่าจะได้รับเกียรติมุสลิมฝังมันเกียรติมันไม่พอใช่ไหมต้องไปร้องขอให้กาเฟตมามีส่วนร่วมคือไม่ต้องพูดเยอะกันนี่คงรู้นะไปให้กาเฟตมามีส่วนร่วมในการฝังบางทีเนี่ยเดินขบวนกันเลยนะเข้ามาในกูโบเนี่ยเอามานี่มันเรื่องศาสนาดูสิตอนกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียกษัตริย์นี่เขาต้องใช้ว่าอะไรสวรรคตภาษาเขางั้นเหรอกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียตายเนี่ยเขาทำยังไงอ่ะบางคนบอกอัลลอฮ์ดูสิทำเหมือนฮะก็อะไรล่ะเอาอาบน้ำแล้วก็กระฝันแล้วก็วางบนแค่กษัตริย์เสร็จแล้วก็แบกไปเอาไปละหมาดแล้วก็แบกไปเอาไปลงหลุมในเรื่องนี้คือในเรื่องของศาสนาแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์แต่เวลาถือปฏิบัติศาสนาไม่มีนี่ศาสนาของกษัตริย์อย่างหนึ่งศาสนาของอะไรเชื้อพระวงศ์อย่างหนึ่งศาสนาของสามัญชนอีกระดับหนึ่งไม่มีอิสลามที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศถ้าเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์ไม่ว่าจะเป็นสามัญชนไม่ว่าจะเป็นใครถ้ายังเป็นมุสลิมก็ปฏิบัติเหมือนกันเพราะงั้นตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นกษัตริย์มียศถามีสถานะแต่เวลาตายให้ถือเอาความเป็นกษัตริย์หรือถือเอาความเป็นมุสลิมปฏิบัติกับเขาถ้าถือเอาความเป็นกษัตริย์แล้วก็โอ้โหต้องมีเตียงทองคำโรงติดแอร์อย่างดีใช่ไหม
โอ้ยระบบระดับกษัตริย์จะมาทำเล่นๆได้ยังไงล่ะมันก็ต้องเอาพิเศษใช่ไหมแต่เปล่าเลยเพราะเขาถือความเป็นมุสลิมเขาออกจากดุนยาเอาความเป็นมุสลิมไม่ได้เอาความเป็นกษัตริย์ไปไม่ใช่เพราะงั้นเวลาเขาเสียชีวิตเขาก็อาบน้ำกระฟันเอาวางบนแค่แล้วก็ละหมาดแล้วก็เอาไปฝังปกติเหมือนสามัญชนเอาแล้วในฐานะกษัตริย์แขกบ้านแขกเมืองมาทำยังไงล่ะมาแสดงความอาลัยมาแสดงการให้เกียรติเขาก็จะมีประรำพิธีที่ใครๆอยากจะมาแสดงอาลัยอยากจะมาอะไรต่ออะไรหนูไปนู่นไปนู่นนู่นไม่เกี่ยวนี่มันเรื่องศาสนาปฏิบัติตามศาสนาแต่เราอะเราไปเชิญเข้ากุโบเลยทะลึ่งเราทะลึ่งเหมือนกับว่าเอ้ยมุสลิมช่วยกันทำช่วยกันฝังแล้วมันจะตายไม่ซ้อหัวเฮ้ยจะต้องไปแสวงเกียรติเนี่ยนะวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิลมุอ์มินีนวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิรอซูลีวะลิลมุอ์มินีนะเกียรติอยู่ที่ไหนอ่ะที่อัลลอฮ์และรอซูลและบรรดามุอ์มินบรรดาผู้ศรัทธาจะไปแสวงหาเกียรติอะไรจากใครอ่ะฮะเรื่องของศาสนาอย่าให้ชัดเจนเรื่องของศาสนาแยกอย่าเอามาปะปนอย่าเอามาคะเข้ากันเรื่องของศาสนาละกุมดีนุกุมวาลียาดีนทั้งความเชื่อทั้งอะกีดะและทั้งอิบาดะอ้าวตอนนี้พอความเชื่ออะกีดะอิบาดะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของจารีตประเพณีเกี่ยวด้วยไหมเกี่ยวด้วยไหมเอาเราดูนะดูดิจารีตประเพณีอย่างลอยกระทงลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตะหลิ่งลอยกระทงเคยไปลอยกระทงไหมฮะไม่เคยลอยแต่เคยเก็บกระทงเก็บกระทงถามว่าลอยกระทงมันเป็นเรื่องศาสนาของเขาไหมฮะหรือเป็นเรื่องจารีตประเพณีมันเป็นศาสนาหรือมันเป็นประเพณีหรือเป็นประเพณีที่คาบเกี่ยวกับศาสนาแปลว่ามีความเชื่อในเรื่องของศาสนาไปปะปนด้วยลอยกระทงอ่ะอ้าวตกลงเป็นอะไรมีความเชื่อที่คาบเกี่ยวกับศาสนาบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเป็นประเพณีเว้ยเป็นประเพณีเว้ยแต่มันมีความเชื่อแฝงของศาสนาอื่นใช่ไหมที่ไปคาบเกี่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ฮินดูพุทธนี่เขาจะปะปนกับเขากันไปขอบคุณเจ้าแม่เจ้าอะไรนะว่าไปแม่น้ำเทพเจ้าแห่งน้ำว่าไปมีความเชื่อไปปนประเพณีจารีตประเพณีที่มีความเชื่อทางศาสนาไปปนอ้าวสงกรานเป็นประเพณีสัตว์น้ำกันเนี่ยเป็นประเพณีเพราะมันร้อนโอ้ช่วงเมษามันร้อนคนก็เลยมานิยมเอาน้ำสาดกันถ้ามันเป็นประเพณีที่ไม่คาบเกี่ยวของศาสนามันจะอีกหุกกลมนึงนะมันจะมองอีกหุกกลมนึงแต่ถ้าเป็นประเพณีที่มีความเชื่อทางศาสนาที่มาคาบเกี่ยวโละเลยโละเหมือนกับลอยกระทงเมื่อกี้แหละมีความเชื่อไหมเมื่อมีความเชื่อมันคาบเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นอย่างนี้ไอ้ประเพณีที่คาบเกี่ยวเงี้ยเขาเรียกว่าอัลอุรฟุฟาซิดอัลอุรฟเป็นประเพณีที่ไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้ไม่ได้เอาบอกงั้นอย่างวาเลนไทน์อย่างวิทอะไรเนี่ยฮาโลวีนอะไรของไม่ได้ทั้งหมดมุสลิมจะไปอห่อหมกอะไรกับเขาไม่ได้ทั้งหมดเพราะมีความเชื่อมาเกี่ยวเอาตุรจีนได้ไหมไม่ได้เรื่องของเขาเพราะงั้นเรื่องของเขาเนี่ยเราชอบไปยุ่งแต่พอวันอีดของเราอ่ะเขามายุ่งกับเราบ้างก็เปล่าล่ะวันอีดของเราอ่ะ
วันอีดของเราผมก็บอกว่ามันแปลกนะมันแปลกตรงที่เวลาสงกรานต์เวลาลอยกระทงปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวลาวันอะไรต่อวันอะไรนี่โอ้โหนี่คนอื่นเขาให้ความสำคัญเพราะอะไรเพราะศาสนาเขาถูกกลืนรวมกันไปหมดแล้วของเขานะเพราะงั้นความเชื่ออย่างของคนจีนเขาไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรเจ้าแม่อะไรอย่างพุทธก็กะเอาปนกันได้ปะวันตุจีนก็มีความเชื่ออย่างของพุทธของพราหมณ์พราหมณ์กับพุทธกับปนฆะกันเป็นกลมกลืนกันไปหมดแล้วของเขาเนี่ยกลืนกันหมดแล้วกลืนกันไปหมดแล้วโอ้วันเกิดเดี๋ยวอีกกรณีนึงเดี๋ยวคุยให้ฟังดีมากโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยรบให้จัดวันเกิดกันเหลือเกินอ่ะดูอย่างเงี้ยอย่างไอประเพณีเห็นไหมเพราะงั้นเราจะเห็นเนี่ยเวลาตรุษจีนมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของเฉพาะคนจีนอย่างเดียวละตอนเนี้ยทั้งพุทธทั้งอะไรต่ออะไรในให้ความสำคัญกันไปหมดเลยใช่ปะเวลาของจีนมาเอาเวลาของไทยมาลอยกระทงสงกรานต์นี่ของไทยคนจีนก็ให้ความสำคัญไปด้วยคนพุทธคนพราหมณ์ก็รวมกันไปหมดเขากลืนกันไปหมดแล้วอาหมวยอาแปะหน้าจอนี่นะพิธีกรนี่บางทีมาแต่งตัวเป็นอติแล้วนะเป็นอาหมวยอ่ะใส่ชุดจีนในวันตรุษจีนได้ไหมออกหน้าจอทอทัศน์ซินเจียยูอีซินนี่หัวใจพอวันปีใหม่ก็แต่งตัวสไตล์นะวันลอยกระทงก็แต่งลายดอกวันสงกรานต์ก็แต่งสไตล์อะไรนั่นแหละแต่พอวันอีดฟิตรีไม่เห็นมันใส่สารบันออกทีวีบ้างวะเนื่องในโอกาสวันอีดินฟิตรีของพี่น้องมุสลิมนะโฆษกพิธีกรไม่เห็นมาใส่ฮิญาบออกทีวีบ้างวะเพื่อให้ความสำคัญกับวันอีดของมุสลิมมีไหมไม่มีแต่วันอีดของคนอื่นๆเขาให้ความสำคัญห้างร้านสรรพสินค้ารถกระนำหันแหลกใช่ป่ะเวลาตุจีนมาทีเรามีแต่อาหารเจข้าวสารก็ติดเจมันอะไรวะข้าวสารก็ติดเจมาฮะเป็นอาหารเจหมดเลยฮะนั่นไงเขาให้ความสำคัญไงแต่พอวันอีดของเราอ่ะผมบอกว่าวันอีดของเราเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้มองสำหรับสำคัญเลยโดยเฉพาะอีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาแต่แปลกคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมกับรู้จักวันเมาลิดดีกว่าวันอีดให้ความสำคัญกับวันเมาลิดดีกว่าวันอีดินฟิตรีและอีดินอัฎฮาเอาดูสิวันเมาลิดคนใหญ่คนโตมาโอ้โหรณรงค์กันก็หึมเลยใช่ไหมบ่หึมเพราะมันเป็นงานจนกระทั่งปฏิทินบางฉบับนี่เขียนได้ปฏิทินในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามวันเมาลิดเลยและอีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาไปไหนเนี่ยอีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาทั้งที่มันเป็นวันสำคัญสำหรับมุสลิมในรอบปีเนี่ยสองวันเนี่ยในขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปที่นครมะดีนะห์นบีก็ไปเห็นพวกยะฮูดนี่มีอีดโอ้อีดสารพัดอีดเลยอีดเยอะอีดคืออะไรล่ะอีดแปลว่าเวียนมาบรรจบอย่างเดียวป่ะไม่ใช่ถ้าเวียนมาบรรจบครบรอบเวียนมาแล้วก็เวียนไปไม่เรียกอีดสมมติยูซุปเกิด15เมษาสมมุตินะยูซุปเกิด15เมษาพอ15เมษาเวียนมาถึงอีดไหมมันมาแล้วมันก็ไปมันแค่เวียนมาแล้วมันก็ไปไม่อีดแต่ถ้ามันเวียนมาแล้วยูซุปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูจัดเฉลิมฉลองให้ความสำคัญนี่แหละอีดอีดแปลว่าเวียนมาบรรจบแล้วจัดเฉลิมฉลองถ้ามันเวียนมาแล้วก็เวียนไปเวียนมาแล้วก็เวียนไปปกติไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เป็นไรนี่เพราะ15เมษายนมันมาทุกปีแหละ
ช่ป่ะอ้าววันคล้ายวันเกิดของแต่ละคนมาทุกปีไหมมันก็มาทุกปีแหละเกิดวันไหนมันก็มาแต่ถ้ามันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปปกติไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมันไม่ใช่อีดแต่ถ้าไปให้ความสำคัญจัดเฉลิมฉลองเชิญพวกพ้องอะไรต่ออะไรมามาร่วมกันแสดงความยินดีมาเป่าเค้กนั่นแหละอีดเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินทางไปที่นครมะดีนะห์ไปเจอพวกยะฮูดเฉลิมฉลองอีดกันหลายอีดบ้านเรามีกี่อีดอ่ะบ้านเรามีกี่อีดที่เวียนมาบรรจบแล้วเฉลิมฉลองมีกี่อีดเอ้ยดูดีๆสิบ้านเรากี่อีดในบ้านเรานี่อีดพ่ออีดแม่อีดพ่ออีดแม่รู้จักไหมอีดพ่ออีดแม่วันผู้สูงอายุวันเด็กวันคนแก่วันเด็กอีดเด็กอีดอะไรอีกอีดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือบางคนก็มีอีดวันครบรอบวันแต่งงานเฉลิมฉลองครบรอบวันแต่งงานอีดอะไรอีกสารพัดอีดคนอื่นเขายอมรับกันทั้งหมดเลยจะอีดใครก็ช่างกูมีส่วนร่วมแล้วพี่น้องมุสลิมเราก็ไปบางคนนะก็ไปมีส่วนร่วมกับเขาด้วยแต่ไออีดอย่างเงี้ยมันเคยมีในยุคยาฮิลียะที่นบีอพยพมาที่นครมาดีนะมาเจออีด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 ก็จัดกันหลายอีดนบีบอกยกเลิกหมดสั่งประกาศสั่งยกเลิกนบีว่าไงอับดุลกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปลี่ยนให้พวกเจ้าใหม่แล้วไอที่อีด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 ไม่เอาสำหรับประชาชาติอิสลามอุมมะห์ของท่านนบีมีไหมอีดมีให้มี2อีดคืออีดิลฟิตรีกับอีดิลอัดฮา2อีดอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัดฮาและอีดรอยอนเนไปไหนวะแถวบ้านเราไม่มีใช่ไหมอีดรอยอนเนมีไหมไม่มีแล้วมันอะไรอีดรอยอนเนทางใต้ทางใต้อีดบท6พออีดิลฟิตรีเสร็จแล้วก็ยังย่อมย่อมหรือยังย่อมย่อมก็บวช6พอบวช6ครบเท่านั้นแหละแต่นี่กระหึ่มเลยอีดรอยอนเนนบีบอกว่าไม่มีแล้วเหลือ2อีดอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาเราขออีดที่3อีดรอยอนเนไอ้ตกลงมันรอยอนเนนี่มันของใครเวลาเสร็จบวช6แล้วต้องจัดเฉลิมฉลองกันอีกอ่ะของใครของนบีสอนมั้ยใช่ไหมไม่ใช่พวกเรามาคิดเองเพราะงั้นในสังคมมุสลิมของเรามีอีดเล็กมีอีดใหญ่อีดรอยอนเนแล้วก็อีดเบิร์ธเดย์นบีมันจะอีดวะเนี่ยเอาแล้วอีดอะไรอีกเอาอีดอะไรอีกอ๋อเฉลิมฉลองกันหรืออีดอีซูโกกวนซูโกกินกันให้ความสำคัญใช่ไหมใช่ไหมนบีบอกไม่มีเหลือ2อีดอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาแต่ปรากฏว่าอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาจ้องทั้ง2อีดเลยจ้องทำไมอ่ะสมัยก่อนบรรยากาศอีดในสมัยก่อนเนี่ยเห็นยังเห็นภาพติดตาอยู่เห็นภาพติดอีดสมัยก่อนเนี่ยโอ้ดีใจจะได้ไปบ้านโต๊ะดีใจสมัยผมยังเล็กๆอยู่นะดีใจไปบ้านโต๊ะบัตโตอยู่ไหนล่ะบัตโตอยู่15องครักษ์นครนายกดีใจได้ไปบัตโตนู่นอยู่พระขนงน่ะอยู่พระขนงออกจากพระขนงน่ะ 4:00 นั่งรถจากพระขนงมาลงคลองตันคลองตันมามินบุรีบางกะปิบางกะปิมามินบุรีมินบุรีมาหนองจอกมาถึงหนองจอกเกือบเที่ยงจาก 4:00 ถึงน้องจอกเกือบเที่ยงแล้วก็ลงเรือจากน้องจอกเรือออกเที่ยงจากตลาดน้องจอกวิ่งเข้าไปในคลองเกือบถึงเกือบมะกะเร็บกลับไม่ได้โอ้โหสมัยก่อนนี่เดินทางจากพระขนงมา15นครนายกนะใช้เวลาเป็นวันนี่ถ้าจะมานี่นะสมัยก่อนจากในเมืองนะใช้เวลาเป็นวันไหมมาแล้วกลับไม่ได้เพราะไอเรือลำนี้แหละ
เช้าละตีเท่าไหร่ล่ะออกอย่างนี้นะวิ่งไปนู่นเห็นไหมสมัยก่อนดีใจทำไมอ่ะเพราะวันอีดในอดีตใครอยู่ที่ไหนก็ต้องพาลูกพาหลานกลับบ้านอีดสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นพาลูกพาหลานกลับบ้านโอ้โหญาติพี่น้องเดี๋ยวมารวมกันที่บ้านโต๊ะบ้านกีเห็นไหมอันนั้นไอ้นี่ลูกคนนี้ไอ้นี่ลูกคนนั้นโอ้โหยั่วเยี่ยกันไปหมดเลยบรรยากาศของวันอีดขนมปังแถวนึงแล้วก็นมข้นกระป๋องนึงของฮาดิยอวันอีดจะกลับบ้านนอกกลับบ้านนอกบรรยากาศเป็นอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนี้วันอีดเขตลางานมาละหมาดอีดแค่นั้นแหละใช่ไหมลางานหยุดไม่ได้ลางานมาละหมาดอีดละหมาดอีดเสร็จแล้วกลับไปทำงานต่อฮะมันอะไรนะไปเที่ยวน้ำตกต่อค่ะไปเที่ยวน้ำตก คือบรรยากาศอย่างเงี้ยมันค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปใช่ไหมหรือเอาละหมาดอีดเสร็จแล้วละหมาดอีดเสร็จแล้วถือถุงตังโชว์ล่อเด็กเดินนำไปไหนเข้ากูโบให้เด็กเข้ากูโบไปแจกตังเด็กในกูโบก็จบพิธีกรรมจบมันไม่มีบรรยากาศของคำว่าอีดที่เป็นวันเฉลิมฉลองเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญกับวันอีดของเราเพราะงั้นกาเฟสเขาก็เลยอย่าจะประหวังว่ากาเฟสเขาจะมาให้ความสำคัญก่อนนู่นกาเฟสเขาไปให้ความสำคัญกับวันเมาลิดนู่นเมาลิดมีถ่ายทอดอะไรมีถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์นะเมาลิดอะไม่ธรรมดาก็ให้ความสำคัญกับวันเมาลิดมันไม่ใช่วันศาสนาแต่เรากลับไปให้ความสำคัญยิ่งใหญ่กับมันกาเฟสเขาก็นึกว่านั่นแหละวันสำคัญแต่วันสำคัญทางศาสนาจริงๆเรากลับเพิกเฉยเรากลับละเลยได้ไหมเพราะงั้นไอ้อีดอะไรแต่อีดอะไรก็แล้วแต่ที่ศาสนาไม่ได้กำหนดไม่ได้ให้การยอมรับเอาออกไปเมื่อกี้นี่อาจารย์ใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นปิดหน้าไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมพอเจอกันหลายที่คนเดียวกันปะก็ไม่รู้นี่คลอง20กันเนี่ยเห็นเด็กๆมาด้วยมีอะไรหรอ24คลอง24ถามเรื่องวันเกิดวันเกิดมาถามเรื่องวันเกิดเป็นอีดไหมถ้ามันเวียนมาแล้วก็เวียนไปเวียนมาแล้วก็เวียนไปมันไม่ใช่อีดแต่ถ้าเวียนมาแล้วเราให้ความสำคัญจับเฉลิมฉลองนั่นแหละอีดเท่ากับเราเพิ่มอีดในศาสนาอิสลามเอาเองในขณะที่นบีบอกมันมีแค่2อีดมีแค่2อีดเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดเอาคำสอนของศาสนายึดเอาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถือปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆเราจะมองว่าถูกมองว่าแปลกไอ้พวกนี้แปลกรวมกับใครก็ไม่ได้ในขณะที่คนอื่นเขารวมกันได้เขากลืนกันได้ใช่ไหมกลืนกันนะแต่เราไม่ได้หรือบางที่เนี่ยภาพที่ออกมาทางภาพที่เห็นครับจะออกมาใช่ไหมมีละแบทั้งละแบแขกละแบฝั่งคานุนอีกซีกหนึ่งห่มจีวรอีกซีกหนึ่งพวกสารบันทำพิธีกรรมร่วมกัน3ศาสนาทำไมเขารวมกันได้อะเขาสามารถที่จะเอาศาสนาไปเกลี่ยกันได้นะไปเกี่ยกันได้มีอยู่ที่เลยไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่อ่ะมันเป็นทางเลี้ยวเป็นทางเลี้ยวแล้วก็มันเป็นซอเป็นทางที่ออกมาจากซอยด้วยตรงนั้นเนี่ยเป็นทางที่ออกมาจากซอยแล้วก็เป็นทางเลี้ยวพอดีตรงนั้นน่ะตายกันบ่อยไอ้รถจะออกจากซอยก็จะออกจ
ะเลี้ยวซ้ายหรือจะกลับเข้ามาไอ้นู่นก็จะกลับรถไอ้นี่ก็จะกลับรถไอ้นี่ก็จะไปตรงไอ้นั่นก็มันเกิดอุบัติเหตุกันตายกันบ่อยปรากฏว่าวันนั้นวิ่งผ่านเนี่ยมองซีก2ฝั่งถนนซีกนี้เหลืองแล้วก็ไอ้ซีกนี้ละเบกสารบันขาวแล้วตกลงอะไรล่ะแล้วก็มีศาสนาอื่นแล้วก็มีอะไรอะไรน่ะเขาเอาสวิงไปไล่ตะคุบจับวิญญาณจับวิญญาณเพราะว่าตรงนั้นมันตายบ่อยมันเฮี้ยนพอมันเฮี้ยนก็ไงล่ะมันเชิญทั้งพระสงฆ์องค์พระเจ้าอะไรน่ะเชิญพระแล้วก็เชิญพระแขกไปด้วยแล้วก็เชิญศาสนาแต่ละศาสนาเอามาทำพิธีเขาก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านญาติใครลูกใครหลานใครอะไรใครใครไปตายตรงนั้นเอาพระมาสวดเอาอะไรพิธีครับเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นที่ว่าเฮียนเฮียนเชิญดวงวิญญาณออกจากตรงนั้นกลับบ้านเฮ้ยแล้วพระแขกไปทำอะไรกับเขาอ่ะไปทำอะไรฮะไปรวมกับเขาได้อ่ะไปทำกับเขาด้วยเออพอเขากลืนกันได้เขาทำกันได้เขาดูเป็นภาพปกติแต่เราเนี่ยไม่ได้แปลกแต่เอาละถ้าวันนี้เรายืนหยัดเรากัดฟันไว้ใครจะว่าเราแปลกนะในสายตาของคนแต่แปลกอย่างนี้แปลกอย่างที่ท่านนบีว่าในการยึดถือปฏิบัติศาสนาผลของมันก็คือนบีลงท้ายหะดีษว่าฟะตูบาลิลกุรบะฟะตูบาคำว่าตูบาบางคนไปแปลว่าสวรรค์ชั้นตูบาแปลว่าความดีงามความที่หลากหลายที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ทรงตะเตรียมไว้เนี่ยสำหรับใครฮะความดีงามผลตอบแทนมหาศาลที่อัลลอฮฺได้ตะเตรียมไว้ฟาตูบะลิลกุรบะอัลลอฮฺเตรียมไว้ให้ใครอ่ะเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่ถูกมองว่าแปลกแหละตอนอยู่ในดุนยาไอ้นี่มันแปลกเว้ยมันแปลกเว้ยเอ้าที่เขาไปรวมกันหมดแล้วไอ้ขัวนี่ไม่รวมเลยไม่รวมอะไรครับแปลกวันนี้เราจะเป็นคนแปลกหรือเขาจะเป็นคนแปลกสมมุติว่าผู้หญิงมุสลิมะเราก็แต่งตัวกันอย่างนี้ในสังคมมุสลิมของเรามีอยู่คนหนึ่งเข้ามาแบบหัวโล่งๆแล้วก็แต่งชุดแบบดูไม่ออกว่ามุสลิมหรือมุสลิมะหรือมันกาฟิรอมดูไม่ออกแล้วเขาก็เข้ามาในสังคมมุสลิมะที่คุมฮิญาบกันอย่างเงี้ยเอาตกลงใครแปลกอิแมะนั้นแปลกหรือว่ามุสลิมะของเราแปลกเอาใครแปลกอิแมะนั้นแปลกนะเป็นมุสลิมหรือเปล่าก็ไม่รู้หัวเหอะก็ไม่คุมแต่งชุดก็ดูแล้วแยกไม่ออกเลยมุสลิมหรือกาเฟรตกลงเขาแปลกใช่ไหมแต่แปลกอย่างเขาเนี่ยมันคือแปลกอย่างที่นบีว่าไหมไม่ใช่อันนั้นคือทำตัวคล้ายคลึงเรียนแบบกาเฟรเรียนแบบกาเฟรเขาเป็นบุคคลที่แปลกในสังคมมุสลิมเห็นไหมแต่ถ้าเรานี่เราปกคุมอย่างดีเลยเดินเข้าไปในสังคมที่เขามีแต่หัวโล่งๆไม่มีอะไรเรานี่เป็นคนแปลกตกลงเราจะแปลกยังไงเราจะเป็นคนแปลกในสังคมกาเฟรในสังคมของคนไม่เอารู้เอาชี้ศาสนาหรือเราจะเป็นคนแปลกในสังคมของคนที่มีศาสนาเอาจะแปลกยังไงการที่เรายืนหยัดในคำสั่งคำสอนของศาสนาจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จะอยู่สังคมมุสลิมจะอยู่สังคมกาเฟรจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเราถูกมองว่าแปลกอัลฮัมดุลิลละห์โดยการที่เรายึดถือปฏิบัติตามคำสอนของศาสนานะ
อัลฮัมดุลิลลาห์นบีบอกฟาตูบาลิลกุรบาความดีรางวัลอันมากมายมหาศาลที่อัลลอฮ์ได้ตระเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้แปลกหน้าที่ยืนหยัดในคำสอนของศาสนาเพราะงั้นแต่ถ้ามันไม่แปลกเขาทำเราทำเขาเชื่อเราเชื่อเขาอะไรต่ออะไรไม่แปลกเพราะงั้นพอไม่แปลกนี่ทำให้เหมือนเขานบีก็บอกมันตะชับบะฮาบิกอมินใครที่ไปลอกเรียนแบบไปทำให้เหมือนชนกลุ่มใดฟะฮัวมินฮุมเขาก็เหมือนดังชนกลุ่มนั้นด้วยแหละอ้าวพยายามแต่งตัวให้เหมือนคนกาเฟรแต่งยังไงให้เหมือนคนกาเฟรแต่งยังไงกาเฟรเขาแต่งยังไงกาเฟรบางคนเขาแต่งตัวนะแต่งตัวนะแต่งตัวแต่แต่งแบบเขานี่แต่งแล้วไม่เลวแต่งแล้วไม่เลวเพราะงั้นมุสลิมะของเรานี่ต้องแต่งตัวต้องแต่งแบบเลวไม่ใช่แต่งแล้วแต่ไม่เลวเพราะกาเฟรเขาแต่งแบบไม่เลวทำไมอ่ะแบบไม่เลวบางทีนุ่งเหมือนไม่ได้นุ่งใส่เหมือนไม่ได้ใส่อ้าวเห็นไหมใส่แล้วมันยังมันใส่เหมือนไม่ได้ใส่เพราะงั้นไอ้ใส่เหมือนไม่ได้ใส่อย่างนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกัมมินแกเซียตินฟิดดุนยากี่มากน้อยมาแล้วล่ะที่แต่งตัวกันในดุนยาประกวดประขันกันโอ้โหแต่งสวยเช่งจริงๆแต่งกันในดุนยาแต่ไปวันนู้นอาเรียตุลฟิลอาคิเราะห์อยู่ในสภาพที่เปลือยกายไปวันนู้นน่ะเปลือยกายทำไมเพราะอยู่ดุนยาแต่งแบบแล้วไม่แล้วแต่งแบบยังไงแต่งแล้วไม่แล้วเข้าใจนะฮะเออแต่งแบบรัดเปรี้ยเลยรัดเปรี้ยหรือบางคนนี่แขนสั้นอีกตั้งหากแต่คุมหยาบนะเออมันจะเอาไอ้รูปไหนกันวะเฮ้ยจะไปทางไหนกันเว้ยบางคนก็นุ่งกระโปรงยาวแต่ผ่าขึ้นมาถึงนี่ผ่าขึ้นมาถึงเนี่ยมันยังไงวะแต่งเอ้าแต่งแล้วไม่แล้วเพราะงั้นเราแยกจำแนกแยกแยะระหว่างอากีดะห์อย่าไปปนการอิบาดะห์อย่าเอาไปปนการไอจารีตประเพณีที่มันอะไรมีเอี่ยวกับศาสนาหรือไอพิธีกรรมวิธีการการทำเนื้อทำตัววิถีชีวิตที่จะไปเรียนแบบเขานี่แบบเอาอย่างที่ศาสนาอิสลามสอนพอยืนในคำสั่งคำสอนของศาสนาอิสลามอ๋อมีวิถีชีวิตอย่างอิสลามประพฤติปฏิบัติตนอย่างคนที่เป็นมุสลิมมันย่อมเกิดความแตกต่างแต่บางเรื่องมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้อ้าวยอมรับได้ยังไงละบางเรื่องยกตัวอย่างอย่างเช่นในสังคมเนี่ยที่อยู่รวมกันระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมใช่ปะพอเจอหน้าสวัสดีครับเอาสวัสดีลุงใช่ไหมเขาหวัดดีเราหวัดดีเขาเออหวัดดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปโรงเรียนก็สวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูใช่ไหมถามว่าไอการกระทำอย่างนี้มุสลิมสามารถที่จะทำได้ไหมได้ไม่ได้ต้องดูว่าทำกับใครถ้าเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นครูเป็นศิษย์เป็นผู้ใหญ่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นมุสลิมเจอกันเมื่อไรอัสสลามุอะลัยกุมหรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนี่คือคำสอนของศาสนาไม่ใช่เป็นแค่เพียงคำทักทายไม่ใช่แต่เป็นการขอดุอาให้กันเป็นการปฏิบัติตามคำสอนเพราะงั้นครูลูกศิษย์อัสสลามุอะลัยกุมอะไรพ่อแม่ลูกเจออัสสลามุอะลัยกุมเอ้าไปข้างนอกกลับเข้ามาในบ้านอัสสลามุอะลัยกุมแม้กระทั่งบ้านไม่มีใครอยู่ปิดไว้ไปธุระกลับเข้ามาเปิดประตูบ้านอัสสลามุอะลัยกุมเอ้ยให้สลามกับใครวะฮะให้สลามกับผีบ้าเองนี่ดูละครเยอะเนี่ยให้สลามกับผีเอามีผีในบ้านด้วยเหรอ
ให้สลามกับใครเนี่ยมารยาทที่ศาสนาสอนถ้ามุสลิมเจอกับมุสลิมหมายว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรต้องให้สลามอ้าวแล้วไอ้สวัสดีไปใช้ตรงไหนอ๋อระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะมุสลิมเจอกาเฟตอัสสลามุอะลัยกุมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลาตับดาอุลยะฮูดวันนะซอรอบิสสลามพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเริ่มต้นให้สลามกับพวกยะฮูดและพวกนะซอรออย่าไปให้ความสำคัญกับมันแต่ถ้ามันให้เราอะนบีบอกเราเนี่ยอย่าไปให้กับมันแต่ถ้ามันให้เราอะเพราะยะฮูดนี่เคยเดินผ่านนบีแล้วอัสสลามุอะลัยกุมท่านหญิงไอชานี่หูไวได้ยินน่ะสวนเลยนบีก็มะยาอาอิชะฮะอาอิชะไอชาบอกท่านนบีไม่ได้ยินเดี๋ยวมันว่าไงคือปกติเนี่ยอัสสลามุมันมีความหมายว่าความผาสุกความสันติสุขใช่ไหมแต่ถ้าตัดลามออกเหลืออัสสลามุถ้าพูดไวๆอัสสลามุกับอัสสลามุตกลามไปความหมายมันเปลี่ยนทันทีคำว่าอัสสลามุแปลว่าอัลเมาตุอัลฮาลิกุแปลว่าความชิบหายความวิบัติความหายนะตายหงตายหานั่นแหละความหมายของอัสสลามุเพราะฉะนั้นเวลาให้สลามออกให้ชัดอัสสลามุหรืออัสสลามุคนละเรื่องเลยเพราะงั้นยะฮูดเดินผ่านนบีไปอัสสลามุอะลัยกุมท่านหญิงไอชาหูไวไม่มีลามนี่หว่าอัสสลามุท่านหญิงไอชาสวนเนี่ยพวกเอ็งกันเลยไอ้ลูกหมูไอ้ลูกหมาไอ้ลูกอะไรนบีก็แม่ยาไอชาไอชาถามนบีไม่ได้ยินเลยมันว่าไงท่านนบีก็บอกแล้วก็เธอไม่ได้ฟังเลยฉันตอบไปว่าไงนบีตอบว่าอะไรกะเอ็งก็เหมือนกันเพราะงั้นอย่าไปให้สลามกับเขาแต่ถ้าเขาให้จะตอบว่าอะไรกะแค่นั้นละแต่มันไม่อย่างนั้นมุสลิมให้สลามนี่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ถ้าไอ้แปะอีหมวยมาให้สลามนี่อัสสลามุอะไรกูโอ้ดีใจท่านสอสอให้สลามโอ้โหดีใจปื้มไอ้แปะมาให้สลามเนี่ยอีหมวยมาให้สลามแปลกว่ะเฮ้ยมีไหมพวกเขาพยายามจะใกล้ชิดจะมาเอาเสียงจากเราอ่ะก็พยายามทำเนื้อทำตัวให้ใกล้หน่อยพอเริ่มต้นยังไงอัสสลามุเนี่ยจะให้ชัดจะเอาให้ชัดอัสสลามุดีใจเอ้าแล้วเขาให้แล้วจะรับไหมไม่มีสุนัตให้เราให้กับเขานะแต่ถ้าเขาให้กับเราทำไงบาทหลวงเดินผ่านนบีอัสซามนบีว่าอะไรแค่นั้นแหละฮะโอ้ยพวกเราดีใจได้รับกันขรมเลยว่าอะไรกุมุสลามตบมือให้อีกนะโอ้โหอะไรพวกเราเลยเถิดเพราะงั้นถ้าระหว่างมุสลิมกับกาเฟรใช่ไหมตอนนี้มือไม้อ่อนไปหมดเลยวันดีโตโตช่วยด้วยนะเบอร์ไหนเดี๋ยวนี้เบอร์ไหนผมไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้เบอร์วันดีตัวเล็กตัวน้อยวันดีบอกครูไปเลือกด้วยนะเบอร์นั้นนะฝากตัวนิกตัวเล็กหมดเลยตอนนี้มือไม้อ่อนวันดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้าระหว่างคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไอ้การสวัสดีอันเนี้ยมันเป็นการแสดงคารวะแสดงการเคารพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาไหนและเป็นการปฏิบัติระหว่างคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นมุสลิมเพราะงั้นอันเนี้ยไม่เป็นไรเขาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะว่าไปเอาไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างนี้ฮะแล้วถ้าอย่างนี้อย่างนี้คืออะไรสวัสดีมันไม่ใช่ท่านี้นะสวัสดีท่านี้ป่ะสวัสดี
เอ้ยท่านี้มันไม่ใช่ท่านี้มันฟังสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนั้นท่านี้ไม่ใช่งั้นไอ้วะหวัดดีเพราะงั้นสำหรับผู้ชายนี่เอ้านี่มารยาทของการสวัสดีสำหรับผู้ชายปลายนิ้วจดคิ้วระหว่างคิ้วสำหรับผู้หญิงปลายนิ้วจดจมูกแล้วก็จะย่อถอนสายบงสายบัวอะไรก็ว่าไปเถอะเย็นอันนี้มันคือมารยาททางสังคมที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือจะก้มคำนับได้ไหมก้มคำนับได้ไหมได้ไม่ได้ได้แต่อย่าก้มถึงขนาดในท่ารุกุอ์ไม่ได้เด็ดขาดเพราะบางครั้งนี่มันมีการเลยเถิดนะโอ้โหโค้งคำนับให้เกียรติกันใต้เข็มขัดเจ้าโค้งแบบโอ้โหผู้ยิ่งใหญ่มาผู้มีเกียรติมาประโค้งกันนะถ้าโค้งในระดับรุกุอ์ไม่ได้นะฮารามฮารามเพราะในอากับกิริยารุกุอ์และสุญูดมอบให้ใครไม่ได้เลยวัดกาอูฟัสยูดูลิลลาห์รุกุอ์และสุญูดมอบให้ใครอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นหรือมารยาททางสังคมเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มักจะสอนใช่ไหมเวลาผู้ใหญ่นั่งอยู่เด็กนี่อย่าเดินค้ำหัวผู้ใหญ่มึงไม่เห็นหรือไงบางครั้งเดี๋ยวถ้ามึงแขกกลับไปก่อนมึงโดนหลังลายเนี่ยเดินคำเพราะงั้นจะเดินผ่านถ้าผู้ใหญ่เขานั่งอยู่จะเดินต้องก้ม นี่ผู้ใหญ่เขาสอนอย่างนี้ใช่ไหม ก็ถือเป็นมารยาทที่เป็นการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่แต่อย่า ก้มถึงขนาดก้มทารุกั้วเลยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้อย่าเกินอย่าเลยเพราะอากับกิริยาในท่ารุกั้วและท่าสุญูดมอบให้ใครไม่ได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะงั้นเราระวังให้ดีรักษาให้ดีคือเรียนรู้คำสอนของศาสนาแล้วถือปฏิบัติให้มันอะไรที่เป็นของเขาอย่านำเข้าอย่านำอย่าความเชื่อของเขาอย่าอิบาดะห์ของเขาอย่าไอจารีตประเพณีอะไรต่ออะไรของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่าเคยเห็นเนี่ยเคยเห็นลูกหลานมุสลิมบางคนนี่เอาไม้กางเขนมาห้อยไม้กางเขนมาห้อยมันทำไม่ได้เชื่อทำไมอ่ะไอ้นี่มันเป็นแฟชั่นเอามาได้ไหมเป็นแฟชั่นฮะไม่เชื่อบางคนก็ห้อยพระพุทธรูปซะเลยไม่เชื่อแฟชั่นได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ทางความเชื่อทางศาสนาของเขาเป็นชาเอร์เป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ทางศาสนาของเขานะเอามาไม่ได้แม้ว่าจะไม่เชื่อก็ตามเพราะอะไรเพราะอย่างเงี้ยไอ้แม้กางเขนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาเขาก็คือเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปเนี่ยเขียนอยู่ตามยอดไม้ตามเสาไฟอะไรหน่อยไม่เขียนเป็นความเชื่อศาสนาเป็นเรื่องศาสนาของเขาเพราะงั้นอย่าเอ้าถ้าไม่ห้อยกางเขนห้อยกุรอานได้ไหมได้ไม่ได้ฮะห้อยกุรอานนะเพราะอะไรเพราะคนศาสนาอื่นเขามีห้อยก็ห้อยหลวงพี่ห้อยหลวงพ่อใช่ไหมหรือห้อยไม้กางเขนใช่ไหมเราเอาบ้างเอากุรอานย่อม้วนใส่กรอบเอามาห้อยคอเวลาจะเข้าส้วมทีโยนเข้าปากอบมันคิดว่าปากมันสะอาดกว่าในส้วมมาอบมีในส้วมโยนเอามาโยนเข้าปากเอ้าทำไมอ่ะเอาได้ไหมอัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อใช้เป็นเครื่องรางของขลังไม่ใช่ถูกประทานมาเพื่อให้เป็นทางนำ
เพราะงั้นศึกษาอ่านเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเราไปใช้เห็นเขามีเราก็มีเราก็เอาเขาห้อยอะไรอย่างของเขาอะนะเราเอากุรอานมาย่อเอามาห้อยเอามาแขวนมาอะไรต่ออะไรเพราะงั้นอย่าไปเรียนแบบคนอื่นเขายืนหยัดในคำสั่งคำสอนของศาสนาใครจะมองว่ามันแปลกช่างหัวมันเอ้าตอบคำถามกันดีกว่าใครมีคำถามจะถามในนี้ก่อนไหมครับอ้าวเชิญช่วงตุดจีนเนี่ยเขาเกิดแจกอั่งเปาเนี่ยเราอาจจะรับได้ช่วงตุดจีนเขาแจกอั่งเปาคือเนี่ยไอ้อั่งเปาไอ้อะไรแต่อะไรเนี่ยถามว่ามันเกิดจากไหนไปดูต้นเรื่องของมันเนี่ยนะมันเกิดจากไหนมันเกิดจากไหนมันเกิดจากการที่เราเป็นลูกจ้างเขาในเราทำงานในบริษัทที่เจ้าของเขาเป็นคนจีนพอถึงเทศกาลของเขาใช่ไหมเขาก็จ่ายโบนัสแต่เขาเอาไปจ่ายในช่วงเทศกาลของเขาถ้างั้นถ้ามันเกิดจากอะไรล่ะการทำงานของเราที่เราเป็นลูกน้องแล้วเขาจ่ายโบนัสแล้วเขาจ่ายในช่วงนั้นอ้าวมันไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องแต่เข้าใจไอ้อังเปาไอ้อะไรต่ออะไรตามความเชื่อของเขาอันนี้อย่าไปรับเหมือนอย่างกับเราอะแหละเราเป็นมุสลิมเรามีบริษัทห้างร้านเรามีกิจการเพราะงั้นเราจะไม่จ่ายโบนัสให้กับลูกน้องเราในวันอะไรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันอะไรต่ออะไรของเราแต่เราจะจ่ายโบนัสให้ลูกน้องของเราในวันอีดของเราใช่ป่ะในวันอีดเอาอย่างคนที่ทำงานกับผมเนี่ยพอใกล้ๆอีดมาเนี่ยจะรู้แหละเพราะเราจะจ่ายให้ในวันอีดของเราในวันอีดของเพื่อให้เขาเห็นถึงความสำคัญของวันอีดของเราเป็นวันอีดของเราจริงๆเพราะงั้นมันต้องพิจารณาดูนะว่าไอ้ที่เขาให้เนี่ยให้เรื่องในอะไรมันมีความเกี่ยวข้องอะไรถ้าเราเป็นลูกน้องเขาเราทำงานกับเขาแล้วเขาคิดโบนัสให้แต่โบนัสเขาปกติถ้าคนโดยทั่วไปเขาจะไปจ่ายตอนปลายปีใช่ไหมต้นปีปลายปีใช่ไหมเอ้าแต่เจ้าของเขาเป็นคนจีนเขาจะเอามาจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนของเขาถ้าในกรณีอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรนะเพราะเราเป็นลูกจ้างรับโบนัสจากเขาไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่เขาให้แล้วก็เป็นอะไรอ่างเปาอะไรตามความเชื่อของเขาให้มีโชคมีลาภมีอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเราอย่าไปรับเลยมุสลิมะลงสมัครเพื่อเป็นส.ส.หรืออบต.เพื่อเป็นผู้นำประชาชนได้หรือไม่มุสลิมะในสังคมของคนอื่นๆเขาบอกว่ามันเท่าเทียมกันเห็นไหมมันเท่าเทียมกันผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิ์มีเท่าเทียมกันแต่ถามว่าแล้วในอิสลามอ่ะในอิสลามเนี่ยให้เกียรติและให้ความสำคัญกับผู้หญิงปกป้องผู้หญิงอย่างมากนี่โดยดูดิโดยเฉพาะนี่ผู้หญิงเวลาไปปรากฏต่อหน้าสาธารณะต้องปกต้องปิดต้องคุมใช่ไหมปกป้องอิสลามปกป้องสตรีตอนนี้สตรีจะไปเสนอตัวเพื่อที่จะไปเป็นส.ส.ไปเป็นอบต.ไปเป็นอะไรต่ออะไรในสังคมทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะไรนะจะไปอาสาจะไปเป็นผู้นำในสังคมนั้นๆเนี่ยเป็นส.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 คืออะไรส.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 คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของทุกคนในเขตนั้นใช่ไหมแปลว่าเป็นเพื่อที่จะไปเป็นปากเป็นเสียงเป็นอะไรต่างผู้ชายไม่มีเดี๋ยวผู้ชายไม่มีผู้ชายเขาออกรบตายหากันหมดเลย
เราต้องเว้นวรรคไว้หน่อยนะเป็นไปได้นะเผื่อในหมู่บ้านนั้นกระปงนั้นเกิดมีปัญหาแล้วก็หมดเลยเอ้ยเหลือแต่ไอ้ตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกแค่นี้แหละไอ้รุ่นใหม่มันก็ยังไม่รู้ไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องรู้ราวเออไปอย่างนึงว่ะเฮ้ยนะอันนั้นก็ว่าอีกกรณีนึงนะโอ้แต่ถ้ายังมีล่ะผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ในครัวเฮ้ยทำกับข้าวเลี้ยงลูกหน้าที่หลักของผู้หญิงแต่อิสลามเนี่ยอนุญาตให้มาช่วยอะไรสามีในการทำอาหารกินช่วยแต่หน้าที่หลักคืออะไรก็คือดูแลบ้านแล้วก็ดูแลลูกๆหน้าที่ที่ศาสนากำหนดแต่ถ้าสมมติว่าผู้หญิงจะเป็นหัวแต่ในกิจการของผู้หญิงอันเนี้ยไม่เป็นไรเช่นสมมติว่าสมาคมสตรีอะไรนะสตรีที่ดูแลเกี่ยวกับสตรีของสตรีเอาผู้หญิงเป็นผู้นำในหมู่ผู้หญิงก็ว่าไปหรือมีกิจการอะไรล่ะเปิดการอบรมเฉพาะผู้หญิงเอาหาครูที่เป็นอาจารย์ที่เป็นมุสลิมเอามาสอนผู้หญิงแล้วก็เรื่องของเขาเป็นถ้าเป็นเรื่องของผู้หญิงของเขาไปอีกส่วนนึงนะแต่นี่มันไม่ใช่ที่ถามเนี่ยมันได้ก็ต่อเมื่ออย่างที่ว่าแหละไม่เหลือใครแล้วเหลือไอ้รุ่นตัวกระเปี๊ยกไอ้นอกนั้นมันตายกันหมดออกรบตายกันหมดหรือโรคระบาดตายกันหมดเออแต่ถ้ายังมีผู้ชายที่เป็นผู้นำอยู่หน้าที่ของผู้ชายไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงที่อิสลามกำหนดไว้เราสามารถขายของด้วยวิธีผ่อนชำระได้หรือไม่เช่นขายโทรศัพท์ถ้าเป็นเงินสดราคา 10,000 บาทถ้าขายแบบผ่อนคิดราคา 11,000 บาทต่อเดือนนาน10เดือนแปลว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเดือนละ100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 นี่คืออะไรอย่าไปเรียกดอกเบี้ยสิหาวิธีเรียกสิค่าต่างต่างอะไรล่ะในแต่ละเดือนเนี่ยมันมีค่าต่างเพราะไอ้นี่เขาซื้อสดเขาจ่ายเลยไอ้นี่เขาซื้อผ่อนเพราะงั้นเงินผ่อนมันทิ้งระยะเวลาใช่ไหมมันก็มีค่าเสียเวลาเอามีค่าต่างเอามีอะไรมีตอนนี้ในการทำค้าขายเนี่ยเรื่องของค้าขายก็คือค้าขายเรื่องของดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยผู้กรมของศาสนาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรอมาริบะอัลลอฮ์ทรงอนุมัติเรื่องค้าขายวะฮัรอมาริบะอัลลอฮ์ทรงห้ามเรื่องดอกเบี้ยนะมันต่างผู้กรมที่อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนขึ้นต้นนี่อัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกอัลลอฮีนายะกูลูนาริบะบรรดาผู้ซึ่งที่กินดอกเบี้ยในดุนยาเนี่ยเขากินดอกเบี้ยลายากูมูนะกะมายากูมุลลาซียะตะคับบะตุฮุชชัยฏอนมินันมัสไปวันกิยามะห์เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาพที่ยืนทรงตัวไม่ได้มันจะมีอาการเหมือนกับชัยฏอนมันฟาดชัยฏอนมันหวดเซไปทางโน้นนี่เซมาทางนี้ทีเซมาทางนั้นนะวันกิยามะห์เนี่ยแต่ละคนนี่จะมีอาการแปลกๆถ้าเดินตะแคงเดินอ๋อไอ้นี่มีหลายบ้านและไม่ยุติธรรมนะใครโดนใครบ้างบอกไม่รู้เนี่ยไม่ได้เจตนาแต่อาการของคนที่กินดอกเบี้ยจะเดินเซทางโน้นน่ะเซทางนี้ทีมันจะมีอาการเหมือนชัยฏอนมันหวดมันฟาดทำไมอ่ะก็ตอนอยู่ดุนยาเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างดอกเบี้ยกับกำไรรายได้จากดอกเบี้ยกับรายได้จากการค้าขายแต่อัลลอฮ์บอกไม่เหมือนกันแล้วมันต่างฮุกกลมด้วยว่าฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรอมาริบะอัลลอฮ์อนุมัติเรื่องค้าขายแต่อัลลอฮ์ทรงห้ามเรื่องดอกเบี้ยเพราะงั้นถ้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรอัลลอฮ์ไม่ได้เอาโทษนะแล้วก็ไม่ย้อนหลังนะแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์ยกให้อัลลอฮ์บอกมันจะอะมาอิซาตุมมิรร็อบบิฟันตะฮาฟะละฮูมาซะลัฟที่ผ่านมานี่อัลลอฮ์ยกใ
เขาแต่เขาต้องหยุดต้องละต้องเลิกนะแปลว่าเมื่อคำเตือนของอัลลอฮ์มาถึงแล้วเขาหยุดเขาละเขาเลิกที่ผ่านมาอัลลอฮ์ยกให้เลยไม่ต้องไปโอ้โหแล้วจะทำยังไงล่ะนี่มันพ้นดอกเบี้ยมันไม่ต้องทำยังไงล่ะนี่อัลลอฮ์ยกให้เลยแต่ถ้ารู้แล้วและยังหวนกลับไปเอาอีกมันอาดะว่ามันอาดะฟาอูลาอิกะอัศฮาบุนนาริฮุมฟีฮาคอลิถ้าใครไปเอาอีกเขาคืออะไรใครหวนกลับไปสารวนอยู่กับดอกเบี้ยอีกเขาคือสหายของอัศฮาบุนนารเขาคือสหายของไฟนรกนั่นเรื่องดอกเบี้ยตอนนี้ไอการพิจารณา ประเด็นเนี้ยว่าถ้าขายสดเอา10,000ถ้าขายผ่อน10,000เอาใครเอาบ้างชะเง้อเหรอเฮ้ยของแท้หรือว่าของไม่แท้วะเฮ้ยมาดูได้มาแตะมาสัมผัสมาดูก่อนได้ถ้าสมมุตินี่อ้าวถ้าเงินสด10,000แต่เงินผ่อนกี่เดือน10 เดือนเอา10 เดือนเอาเท่าไหร่เมื่อกี้10 เดือนเอา10,000เนี่ยกี่เดือนเอา6 เดือนเอา6 เดือนราคา1เอาไอ้ที่ต่างไปเนี่ยมันต่างจากระยะเวลาใช่ไหมมันมีค่าระยะเวลามีค่าเพราะงั้นบรรดานักวิชาการบางคนก็พิจารณาว่าตรงนี้มันคือดอกเบี้ยแต่บางคนก็บอกว่าไม่มันไม่ใช่ดอกเบี้ยนะมันเกิดจากอะไรล่ะกำไรจากการค้าแต่มันทอดระยะเวลาไปเพราะงั้นบางคนก็เลยมีวิธีการหลบยังไงล่ะอันนี้ไม่ใช่หมื่นนะผมขาย10,000ราคาที่ผมขายเนี่ยผมขาย10,000แต่ถ้าเอาเงินสดผมลดให้เพราะงั้นขายเท่าไหร่ขาย10,000กูจะเอาตอนนี้กับ10,000กูจะผ่อนกี่เดือนกับ10,000ก็ได้กับ10,000แต่จ่ายสดเลยมั้ยเดี๋ยวนี้มั้ยเอา10,000มานี่เอาจริงขายนะเนี่ยฮะต่ออีกหน่อยได้มั้ยนี่ขายขาดทุนแล้วนะเนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามักจะพูดอย่างนี้แหละขายขาดทุนขาดทุนยิ่งกว่าไม่รู้บางทีมันพูดมันติดปากโกหกแต่อันนี้ขาดทุนจริงๆนะแต่ไม่ขายแต่ผมไม่น่าซื้อมาใช้เลยเนี่ยบางทีก็ทำไมอ่ะไม่ใช่เดินไม่ตรงเรานอนมันนอนตั้งไม่ได้ไอ้นาฬิกาแบบนี้ต้องเขย่านะมันตายอยู่เรื่อยก็เพราะว่าเผลอแป๊บนี่อ้าวมันเป็นต้องเขย่ามันอยู่เรื่อยนะเพราะงั้นในกรณีอย่างนี้ทำไงอ่ะทำไงคือให้เราดูเจตนาแล้วกันว่าเจตนาของเราเนี่ยจะเอาดอกเบี้ยไหมถ้าเจตนาของเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับดอกเบี้ยอันนี้เราเรื่องของการค้าขายก็ว่าไปเพราะมันเป็นประเด็นที่นักวิชาการเขามองต่างแต่ถ้าจะให้สบายใจอ่ะเท่าไหร่เงินสดก็เท่านี้เงินผ่อนก็เท่านี้เท่านี้มันจะได้ไม่ไปข้องเกี่ยวไม่ไปปะปนเวลาที่เราเป็นมัสบูกยังไงเราเป็นมัสบูกแล้วอิหม่ามนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายมะมูมจะต้องนั่งแบบไหนปกติถ้าเราไปละหมาด เป็นมะมูมอิหม่ามเขาทำอย่างไรเราทำอย่างนั้นยกเว้นอิหม่ามก็ทำผิดก็ให้เราเตือนอิหม่ามเอาจะเตือนอิหม่ามไงอิหม่ามเขาผิดเอาเตือนยังไงสุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามเขาผิดแต่ถ้าโดยปกติอิหม่ามถูกแต่งตั้งให้มีหน้าที่นำและมะมูมมีหน้าที่ตามเพราะงั้น
นบีก็บอกว่าฟะอิซากับบะระฟะกับบิรุถ้าอิหม่ามเขาตักบีรพวกเจ้าก็จงตักบีรเห็นไหมฟะอิซาอัมมะนะฟะอัมมินูถ้าอิหม่ามเขาอามีนพวกเจ้าก็อามีนไปพร้อมกับอิหม่ามเขา นี่หะดีษบทนี้ถ้าในซอฮีห์บุคอรีนบีว่าไงอิซาอัมมะนัลอิมามุถ้าอิหม่ามเขาอามีนฟะอัมมินูพวกเจ้าจงกล่าวอามีนไปพร้อมกับอิหม่ามด้วยฟะอินนะฮูมันวาฟะกะตะมีนูตะมีนันมะลาอิกะติใครก็ตามที่การอามีนของเขาไปพร้อมกับการอามีนของมะลาอิกะกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิเขาจะได้รับการอภัยโทษจากความผิดที่ผ่านมาอิหม่ามเขาอามีนอามีนไหมฟะอิซารอกะอาฟาร์กะอูถ้าอิหม่ามเขารุกอพวกเจ้าก็จงรุกอฟาอิซาซะจะดะฟัสยูดุไทอิหม่ามเขาสุญูดพวกเจ้าก็จงสุญูดฟาอิซารอฟะอรอซะฮูไทอิหม่ามเขาเงยศีรษะขึ้นมาถ้าอิหม่ามเขาเงยขึ้นมาแล้วทำไงฟัรฟาอูพวกเจ้าก็จงเงยเพราะอะไรล่ะเพราะในอริยาบทของการละหมาดโดยเฉพาะในอริยาบทสุญูดนบีสอนให้ขอดูโอเยอะแต่นี้ถ้าในกรณีที่เราเป็นอิหม่ามอิหม่ามก็อย่าเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งอิหม่ามเรื่องเยอะอยากจะขอเยอะสุญูดนิ่งเลยไม่เงยอิมะมุมข้างหลังก็ยังไงวะเนี่ยฮะ ยังอยู่เปล่าวะเนี่ยเพราะงั้นเวลาเป็นอิหม่ามนบีก็บอกฟัลยะตะยาวัสเอาปานกลางเอาพอประมาณฟะอินนะฟีฮิมุตตะเพราะว่าไอ้คนที่เป็นมะมุมอยู่ข้างหลังมีทั้งคนดออีฟคนที่อ่อนแอคนที่มีซัลฮาญะคนที่มีธุระปะปังคนป่วยมาเอาพอประมาณเพราะงั้นมะมุมเหมือนกันเป็นมะมุมไหมถ้าอิหม่ามเขาเงยเงยนะไม่ใช่อิหม่ามไปก่อนฉันยังขอไม่จบก้มอยู่นั่นแหละอิหม่ามเขาไปไหนต่อไหนยังไม่เงยยังไม่จบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะงั้นถ้าเป็นอิหม่ามเป็นมะมุมก็ต้องปฏิบัติไปตามกันใช่ไหมเอาปฏิบัติไปตามกันแต่นี้ไอเรามาทีหลังอิหม่ามเนี่ยเขาไปรอกอัตสุดท้ายแล้วเอาทำยังไงจะตักเบสอัลลอฮุอักบัตแล้วไล่ขวดปั๊บ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 มาทันพอดีท้ายไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มต้นแล้วไล่ขวดแปลว่าให้ตักเบสเข้าละหมาดแล้วก็ลงไปในอริยาบทที่อิหม่ามเขาอยู่อ่ะอ้าวเขาอยู่กันในอริยาบทไหนเราอยู่ในอริยาบทนั้นเห็นไหมพออิหม่ามก็ให้สลามเราลุกขึ้นทำที่ขาดให้ครบอ้าวขาดไปเท่าไรละหมาดอะไรละหมาดมักริบอ้าวนับเบี้ยงนับรอกอัตยังมาตอนเข้าอัตฮิยาพอดียังไม่ได้สักรอกอัตหนึ่งเพราะงั้นขาดเท่าไรขาดสามเพราะงั้นตักเบสเข้าละหมาดพร้อมกับอิหม่ามมาแล้วแต่ยังไม่นับสักหนึ่งเพราะงั้นมาเริ่มหนึ่งเริ่มสองเริ่มสามไปตักเบสพร้อมกับเขาแล้วก็อยู่ในอริยาบทปัญหาว่าแล้วไอ้ท่านั่งอัตตะฮิยาล่ะมันมีนั่งแบบตะวัรรุกฮะกับอิฟติรอชใช่ไหมนั่งแบบตะวัรรุกคือนั่งแบบเอาก้นวางบนเท้าก็ก้นวางบนเท้าหรือเอาแนบสอดไปเลยเอานั่งยังไงเอานั่งยังไงคือในกรณีที่ละหมาด2รอกอาตหรือในกรณีที่ละหมาด4รอกอาตมันมีแยกอีก2 4บรรดานักวิชาการก็ถกกันว่าเอาได้ยังไงเนี่ยเพราะมีคำรายงานจากท่านนบีโดยเฉพาะในซุนันนะซาอีเนี่ยหะดีษหลายบทบอกนบีนั่งเอาก้นวางอะไรวางบนเท้าที่นบีสอดไปแต่มันมีหะดีษอยู่อีกบทหนึ่งที่บรรดาอุลามะบางท่านเอาไปเป็นคำตอบบอกวะฟิลรอกอะติลอาคิเราะส่วนในรอกอะตสุดท้ายนบีจะนั่งสอดไปเลยนั่งสอดถ้า2รอกอัตนบีจะนั่งครึ่งแต่ในละหมาด2เกินกว่า2รอกอัตในรอกอัตนบีจะนั่งสอดไปเลยเพราะเอาไงสมมุติเรามานี่อิหม่ามก็อยู่นู่น
ก็ไม่รู้มันต้องเดินลุยไปดูชะโงกดูอิหม่ามก็นั่งไงวะไม่ต้องนะไม่ต้องลุยไปชะโงกนะก็ตักบีรแล้วก็ลงไปนั่งอ้าวจะนั่งจะนั่งครึ่งท่อนหรือจะนั่งราบไปเลยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนี่แหละไม่ต้องลุยไปดูแล้วแต่ได้ทั้งสองอย่างเลยนะแต่พออิหม่ามก็ให้สลามก็เราก็ลุกขึ้นทำของเราต่อไปไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนอย่างกันเนี่ยผมเจอคำถามอะนะว่าเวลาที่จะลงสุญูดนี่จะเอาเข่าลงก่อนหรือจะเอามือลงก่อนโอ้โหอุลามะเขาถกกันในตำราเป็นเล่มๆมานะว่ายังไงเพราะต่างฝ่ายต่างมีหะดีษมายืนยันเพราะนบีบางครั้งนบีก็เอาเข่าลงก่อนบางครั้งนบีก็เอามือลงก่อนแล้วมีหะดีษอีกนบีบอกว่าอย่าลงเหมือนอะไรอย่างที่อูฐมันลงเอาแล้วอูฐมันลงยังไงเอาตกลงอูฐมันมีสี่ขาไอ้ขาหน้าจะตีเป็นมือไหมโอ้นะโอ้ยเขาแต่นี้ก็มีนักหะดีษที่ยืนกลางๆและวิเคราะห์ตามสภาพที่เป็นจริงเพราะหะดีษเนี่ยมันซอฮีฮ์จะเอาเข่าลงก่อนก็ซอฮีฮ์จะเอามือลงก่อนก็ซอฮีฮ์เอาแล้วยังไงอ่ะก็พิจารณาว่าในสภาพที่นบียังกระฉับกระเฉงอยู่ใช่มั้ยนบียังกระฉับกระเฉงอยู่นบีก็เอาเข่าลงก่อนแต่พอนบีอายุเยอะๆร่างท้วมขึ้นเวลาจะลงเอามือลงก่อนไปยันไว้ก่อนเหมือนกันตอนนี้ใครเริ่มมีอาการอย่างนี้บ้างแล้วเนี่ยฮะเพราะถ้าเอาเข่าลงก่อนนี่ล้มแน่ผมคนหนึ่งแหละตอนนี้โชคไม่ดียอมรับโชคไม่ดีตอนนี้จะขึ้นก็อดแอดจะลงก็อดแอดถ้าเอาเข่าลงก่อนนี่จะเป็นเด็กกลิ้งแน่เลยเพราะงั้นย่อตัวลงไปเอามือไปยันก่อนเพราะสภาพเราบอกอายุมันเยอะๆนะมันก็เป็นไปตามสภาพเพราะงั้นตอนนบีที่ยังกระฉับกระเฉงอยู่นบีก็เอาเข่าลงก่อนพอนบีอายุเยอะๆนบีก็เอามือลงไปยันก่อนเพราะงั้นเอาดูตามสภาพท่านแล้วก็ไม่ต้องไปถกกันนี่เพราะอะไรเพราะมันมีหะดีษซอฮีฮ์ทั้งคู่นี่เหมือนอย่างไอ้พวกวัยรุ่นเนี่ยไอ้วัยรุ่นเนี่ยเวลามันเล่นกันใช่ไหมล้มปักมันไม่เป็นไรวะเฮ้ยลองเรานี่ลงอย่างนั้นบ้างนี่โอ้โหไม่ต้องนะละบางทีเห็นมันวิ่งกันล้มปักกระแทกปักไม่เป็นไรใช่ป่ะเพราะวัยมันอย่างนั้นเวลาอิหม่ามให้สลามแล้วมะมูมจะต้องให้สลามตามหรือว่าต้องเว้นระยะให้อิหม่ามสลามเสร็จก่อนคืออย่างนี้ก่อนที่จะให้สลามก่อนให้สลามมันมีดูอ้อใช่ไหมเวลาเราอ่านอัตตะฮียะห์เสร็จแล้วนบีสอนให้ขอดูอ้ออะไรขอกันว่าอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะบิอันนี้ท่องสูตรนี้มีใครท่องสูตรอื่นไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องได้ยินเอ๊ะท่องไม่เหมือนฉันเพราะมันมีหะดีษที่มีสำนวนคำรายงานที่แตกต่างกันออกไปเห็นไหมถ้าใครท่องในสำนวนไหนที่ตรงตามหะดีษแล้วก็ไม่ต้องแก้นะเพราะว่าวัยนี้เราจะมาจำใหม่มันลำบากอยู่อ้าวนี่สูตรไหนอัลลอฮฺอินนีอาอูซุบิกะมินฟิตนะติลอาซาบิลกอบริใช่ไหมมีอาซาบิจะฮันนัมก่อนว่ามินอาซาบิลกอบริตามหลังมินฟิตตินมะฮยาตวันมะมาตวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลอัลลอฮุมินีอะอูซุบิกะมินัลมะซะมิวัลมะกรอมเอาสูตรนี้ใช่มั้ยเอาสูตรเดียวกันป่ะตอนนี้เนี่ยเวลาอ่านอัตตะฮียะห์เสร็จแล้วนบีก็บอกให้ขอดุอาเนี่ยอย่างเงี้ย ก่อนให้สลามปัญหาว่าเรายังขอไม่จบเลยอิหม่ามก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์Assalamu alaikum wa rahmatullah. อิหม่ามก็ให้สลามแล้วแล้วทำไงไปก่อนอิหม่ามฉันยังขอไม่จบได้ไหมมันเหมือนกับเมื่อกี้แหละ
ที่บอกว่าดูอาในสุญูดเรื่องมันเยอะใช่ไหมอิหม่ามไปก่อนฉันนี่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราเป็นมะมูมเขาพออิหม่ามเขาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อ้าวเราก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ทำไมอ่ะถือว่าซอออกละหมาดแล้วซอยังฮะซอแล้วเพราะงั้นเวลาเข้าละหมาดเวลาเข้าละหมาดทำไงเข้าละหมาดด้วยอะไรด้วยตักบีรกานะยัฟตะติฮุศศอลาตะบิตักบีรนบีเริ่มละหมาดด้วยตักบีรวะยัคตะติมุศศอลาตะบิตัสลีมนบีสิ้นสุดละหมาดด้วยการให้สลามเพราะงั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ออกละหมาดแล้วซอแล้วเอาข้างซ้ายยังไม่ทันให้เลยโอ้ข้างซ้ายนี่เป็นซุนนะเพราะงั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ปึ๊ดซอละข้างซ้ายยังไม่ทันให้ละซอละไม่ต้องละหมาดใหม่นะเพราะข้างซ้ายเป็นข้างซ้ายเป็นซุนนะเพราะงั้นพออิหม่ามเขาให้สลามออกละหมาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แม้ว่าเราจะยังอ่านดุอาไม่จบก็แค่นั้นก็อัสสลามุอะลัยกุมไปตามอิหม่ามไปแล้วถ้าอิหม่ามก็ปืดไปก่อนแล้วก็ยังไม่ทันให้ข้างซ้ายทำไงอ่ะเราจะทำไงวะเนี่ยคาอย่างงี้เหรอข้างซ้ายไม่ให้วะเหมือนบางคนไปละหมาดละหมาดญะนาซะห์ใช่มั้ยละหมาดคนตายใช่ไหมไปเจออิหม่ามก็ให้ข้างเดียวบางคนไม่เคยวะเฮ้ยแล้วกูยังไงวะเนี่ยฮะหันคอกลับไม่ได้วะฮะเพราะว่าละหมาดคนตายละหมาดคนตายตามการรายงานของท่านนบีเนี่ยการกระทําของนบีนบีจะให้สลามข้างขวาข้างเดียวนี่จากคำรายงานจากท่านนบีนะนบีจะให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างไม่ต้องให้รายงานฮะคือถ้าละหมาดโดยทั่วไปข้างซ้ายนี่คือซุนนะห์ถ้าไม่ให้ก็แล้วไปแต่ละหมาดญะนาซะห์มีคำรายงานว่านบีอัสสลามุอะลัยกุมทีเดียวละหมาดญะนาซะห์มีคำรายงานจากท่านนบีนะการกระทำก่อนครั้งเดียวส่วนจะให้อีกล่ะอัสสลามุอะลัยกุมอ๋อก็มีการรายงานคำอ้างว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางท่านกระทำว่าให้ทั้งขวาแล้วก็ให้ทั้งข้างซ้ายด้วยเพราะงั้นอิหม่ามก็ให้สลามเราก็สลามก็แค่นั้นแต่เป็นข้างขวาจะพูดเสียงดังข้างซ้ายพูดเสียงไม่ดังข้างขวาเสียงดังข้างซ้ายเสียงมันทำไมอ่ะทำไมใครเป็นคนกำหนดอ่ะฮะเออใครมาเป็นคนกำหนดเพราะงั้นพอข้างขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์กลัวคนรู้หรือยังไงคือมันซ้อถามว่ามันซ้อไม่ล่ะให้ข้างขวาข้างเดียวเอามาซ้อตามที่นบีกระทําแล้วมันซ้อตรงนั้นไม่ใช่ซ้อที่เราคิดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู